สวัสดีครับผมวิจิตร DIY นี่คือระดับน้ำอลูมิเนียมแบบนี้นะครับนี่ก็คุ้นเคยนะเคยเห็นกันอยู่นะครับผมก็มีแม่เหล็กนะครับที่จะเนี่ยไปยึดติดกับแม่เหล็กมันหลุดไปแล้วนะครับผมเนี่ยตอนซื้อมามันมีนะใช้งานไปนะครับมันก็หลุดนะมันก็ต้องซ่อมนะอันนี้จะเป็นนะครับนี่แม่เหล็กเส้นยางแบบนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะนำมาแปะหน้าเหมือนเดิมจะได้ใช้งานได้นะครับนี่แล้วตรงนี้นะครับนี่สังเกตนะครับนี่มันทำให้ลูกน้ำมันใหญ่ก็แปลว่าน้ำมันซึมออกไปนะการวัดระดับมันก็จะไม่ตรงแล้วนะครับผมไอ้ตรงนี้ก็ต้องซ่อมนะครับผมจะซ่อมยังไงนะแล้วมันจะมีการปรับตั้งกันด้วยนะถ้าไม่เช็คนะครับนี่ไม่เช็คตรงสกรูปรับตั้งตรงนี้นะครับในการนำไปใช้งานมันอาจไม่ตรงได้นะครับนี่เดี๋ยวไปจัดการให้เรียบร้อยระดับน้ำอลูมิเนียมนะครับนี่นะนี่จะวัดระดับอันนี้จะเป็นวัดแนวนอนนะครับนี่สังเกตนะจะมีลูกน้ำอยู่ตรงกลางนะครับนี่แล้วก็วัดระดับน้ำกันในแนวตั้งนะครับน่าสังเกตนะทำไมลูกน้ำมันใหญ่ครับก็แปลว่านะน้ำมันซึมออกไปนะการวัดมันจะไม่ชัวร์นะเดี๋ยวตรงนี้แก้ไขตรงนี้กันก่อนนะครับนี่ผมไปเล็งแล้วเอ้าไอ้ตรงนี้ตั้งแต่ผมซื้อมานะยังไม่ได้เคยวัดอะไรกันเลยนะครับนี่มันจะเอียงๆแบบนี้นะเดี๋ยวจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่านี่นะครับสังเกตจากนี่ลูกน้ำมันยังเป็นลูกเล็กอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะถอดตรงนี้นะครับนี่ไปเปลี่ยนตรงนี้นะแล้วก็ไปปรับตั้งให้ได้ระดับนะครับนี่แล้วมันจะได้ใช้งานได้อย่างเที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวจะนำนะครับอันนี้เนี่ยนะครับนี่หลอดน้ำตรงนี้นี่ตัวเนี้ยมันลูกน้ำใหญ่แล้วนะแต่มันวัดมันจะไม่ตรงนะเขาจะมีนะสกรูตัวเล็กๆนี่ล็อกอยู่นะครับก็ต้องใช้นะใช้ควงตัวเล็กๆนะครับตัวใหญ่มันขันไม่ได้นะครับนะครับผมนี่นะนี่ขันออกมาเลยนะครับนี่จะไปเปลี่ยนกันนะครับหลอดน้ำนะที่ไม่ได้ใช้นี่นะครับดึงออกมาได้นะครับหลอดน้ำนะที่ลูกน้ำยังใช้ได้นะครับนี่อันนี้ก็จะติดมาเอียงๆนะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะเดี๋ยวเอาหลอดน้ำนี้นะไปเปลี่ยนใช้งานโอ้ยแหมหลอดหลุดออกมาเลยนะครับนี่นะครับนี่กับหลอดนี้นะเนี่ยครับหลอดน้ำนี่นะเขาจะถอดได้ใส่ได้นะครับหลอดก็จะเท่ากันเนี่ยนะครับสังเกตนะครับแม่หลอดนี้น้ำหดไปหน่อยนะครับลูกน้ำมันก็เลยใหญ่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะฮะเรียบร้อยเนี่ยจะได้ไปใช้งานกันเปลี่ยนหลอดน้ำแล้วนะครับนี่สังเกตนะครับนี่ลูกน้ำนะครับมันจะเล็กนะครับนี่มันจะได้มาตรฐานนะครับไอ้ส่วนหลอดน้ำนี่ที่น้ำมันหายไปเนี่ยก็เอาออกไปเลยนะครับนี่นะตรงนี้ไม่ใช้งานก็ไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวเผลอไปใช้นะครับก่อนนำไปใช้นี่ระดับน้ำนะครับมีเนียมอย่างนี้ก็ต้องปรับตั้งให้เที่ยงตรงกันก่อนนะครับวิธีเช็คว่าระดับน้ำอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้นะนี่ได้ระดับน้ำหรือไม่นะครับนี่ก็นี่นำมาวางกับพื้นนะครับนี่นี่เช็คแนวนอนกันก่อนนะครับผมแล้วก็กลับข้างนะครับนี่กลับข้างนะครับสังเกตที่ลูกน้ำนะครับผมกลับข้างนะครับนี่นะครับมันจะเหมือนเดิมนะครับก็แปลว่านี่ระดับน้ำอลูมิเนียมตัวนี้นะนี่ครับผมใช้วัดงานนะครับวัดระดับน้ำนี่แนวนอนได้นะครับนี่ถ้ามันไม่ตรงมันเบี้ยวนะสองข้างมันไม่ตรงกันนะครับก็นี่นะครับมันก็ต้องปรับตั้งกันนะครับมีตะปูนะครับนี่คลายออกมาแล้วก็มาปรับตั้งนะแล้วก็ขัดให้แน่นนะครับผมเดี๋ยวมาวัดนะครับนี่ระดับน้ำแนวตั้งกันบ้างนะครับว่านี่ระดับน้ำอลูมิเนียมตัวนี้นะครับนี่วัดระดับน้ำแนวตั้งได้แม้นสังเกตนะครับนี่นะเนี่ยลูกน้ำเนี่ยมันจะไปทางด้านขวานะตรงเส้นแรกนะครับผมแล้วก็กลับข้างนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยลูกน้ำก็จะเป็นอยู่ตรงเส้นแรกนะของฝั่งขวาเส้นเดียวกันนะก็แปลว่านี่ระดับน้ำอลูมิเนียมตัวนี้นะครับนี่ใช้งานได้นะวัดระดับแนวตั้งได้นะแต่เพียงแต่ว่าเสานะครับมันเสามันไม่ตรงนะครับเนี่ยตั้งมานานมันไม่ตรง
นะครับนี่เดี๋ยวจะนะไปใช้งานนะครับนี่แม่เหล็กติดแบบนี้นะครับนี่ตอนซื้อมาทีแรกมันก็มีแม่เหล็กนะฮะก็เวลาตั้งเสาเหล็กอะไรกันนะก็นำนะครับระดับน้ำนี่นะไปติดกับเหล็กเลยแล้วก็นะจะได้ทำงานได้สองมือนะครับแต่ตอนนี้ระดับน้ำตัวนี้นะครับนี่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมันหลุดไปนะครับนี่แม่เหล็กมันหลุดไปนะก็เลยต้องเนี้ยซื้อแม่เหล็กอันนี้ก็เรียกว่านะแม่เหล็กเส้นยางนะนี่นะครับนี่ก็สั่งซื้อในแอปช้อปปิ้งก็ได้นะครับนี่แม่เหล็กเส้นยางตัวนี้เดี๋ยวจะนะครับนี่วัดขนาดนะครับผมนี่มาตัดแปะกันนำแม่เหล็กนะครับนี่เส้นยางแบบนี้นะครับนี่นะมาเทียบกันนะครับนี่มาหาความยาวกันก่อนนะครับที่จะติดนะครับนี่นะครับนะครับความหนานะครับกับความกว้างนี่นะจะพอดีกันนะเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวจะตัดอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นกาวนะครับนี่ลอกกระดาษออกมันจะเป็นกาวเดี๋ยวก็จะนำไปแปะกันติดนะครับแม่เหล็กหน้าเส้นยางนี่นะกับระดับน้ำอลูมิเนียมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนำมาใช้งานกันนะครับนี่ก็นำไปติดกับเสาเหล็กหน้าที่จะติดตั้งนะฮะให้ได้ระดับในแนวตั้งนะครับก็นำไปติดนะครับทำงานได้สองมือนะครับก็การซ่อมบำรุงนะนี่การเช็คนะครับหลอดระดับน้ำนี่นะครับนี่ว่ามันได้มาตรฐานหรือไม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับ